ในขณะที่วันนี้นายกลุงตู่แม้จะโบกไม้โบกมือกับนักข่าวแต่ก็ยังยิ้มแห้งๆเพราะยังกรุ่นๆกับฉายานายกแปดเปื้อนและรัฐบาลหน้ากากคนดีที่นักข่าวทำเนียบตั้งให้นักการเมืองฝ่ายบริหารเมื่อวานที่ในสัปดาห์นี้ยังจะมีตามมาอีกชุดจากนักข่าวสภาที่จะตั้งฉายาให้กับบรรดาผู้คนฝ่ายนิติบัญญัติที่มีทั้งส.ส.ส.ว.นักการเมืองพรรคการเมืองโดยลุงตู่ที่ออกอาการองลุงฉุนลงเมื่อวานโดยมองว่าตัวเองถูกนักข่าวดิสเครดิตเพราะอยู่ในจังหวะปั่นเรตติ้งที่เพิ่งผงกหัวขึ้นกับคิวลงพื้นที่ปั่นแต้มแน่นเอียดตามที่บิ๊กตุ๋ยพีรพันธ์บอกหลังจากที่นิดาโพเพิ่งสำรวจนายกไตรมาส4วันก่อนที่ลุงตู่มีคะแนนกระเตื้องขึ้นมาโดยอยู่อันดับ2รองเพียงอุ้งอิงเช่นเดียวกับเรตติ้งของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ขยับแซงพรรคพี่พลังประชารัฐมาอยู่ในกลุ่มท็อป5ที่อันดับ4เป็นรวมไทยสร้างชาติที่ถูกมองว่าเป็นพรรคน้องของลุงตู่ที่มีคิวจัดอีเวนต์ทั้งเปิดตัว3 VIP ไตรรงค์ชุมพลชัดเต่าปูนวันนี้และมีคิวอีเวนต์ที่ลุงตู่จะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติที่ตอนแรกมีข่าววันนี้ที่29ธันวาคมแต่เลื่อนไปหลังปีใหม่เช่นเดียวกับรัฐมนตรีแดกและรัฐมนตรีเฮงที่ยังไม่สมัครเข้ารวมไทยสร้างชาติในวันที่28ธันวาคมตามที่เป็นข่าวแต่ยังยืนยันยังอยู่กับลุงตู่ลุงตู่อยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงนั้นโดยรัฐมนตรีแดกยังบอกว่าวันที่นายกลุงตู่ประกาศจุดยืนทางการเมืองเป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์แต่ในส่วนกระบวนการของพรรคก็มีกระบวนการทางกฎหมายอยู่ฉะนั้นจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ที่ดูเป็นความเคลื่อนไหวที่ถูกจับตาในความสอดรับแบบคู่ขนานในจังหวะการงวดใกล้ไปสู่การเลือกตั้งคือความเคลื่อนไหวของสองนอที่ปรากฏการสอดรับในสัปดาห์นี้ยังการออกมาล่าสุดของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหนึ่งเดียวของพรรคภูมิใจไทยอย่างหัวหน้าหนูที่ย้ำถึงเป้าหมายการเป็นพรรคใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยเพื่อขอเป็นผู้กำหนดเกมบ้างเมื่อถูกนักข่าวถามถึงการเปิดตัวเป็นนักการเมืองของลุงตู่จะมีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาลร่วมกันอีกหรือไม่ว่าต้องรอผลการเลือกตั้งจะไปพูดว่าจะจับขั้วอย่างไรก่อนไม่ได้ประชาชนคือผู้ตัดสินวิถีทางและอนาคตของพรรคการเมืองเช่นขั้วปัจจุบันหากประชาชนเลือกเกินกึ่งหนึ่งของสภาก็มีโอกาสที่เดินหน้าต่อพรรคภูมิใจไทยมีแนวทางของตัวเองอยู่แล้วโดยหวังว่าจะขยับจากพรรคเล็กพรรคกลางเป็นพรรคขนาดใหญ่และจะขอเป็นผู้กำหนดเกมบ้างไม่ใช่เป็นพรรคที่คอยดูว่าพรรคอื่นทำอะไรบ้างแล้วไปจอยไปจับกับเขาเพราะทำพรรคมาขนาดนี้มีความพร้อมคนมาสมัครมากมายทั้งส.ส.ที่ยอมลาออกจากพรรคเดิมมาร่วมงานซึ่งเป็นทิศทางที่แสดงให้เห็นว่าภูมิใจไทยพร้อมที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยการออกมาของอนุทินคล้อยหลังจากที่เนวินชิดชอบที่ออกมาทำนายภาพหลังเลือกตั้งที่ทุกพรรคทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลสามารถร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยได้โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่เสียหนูเองก็ไม่ได้ขัดแย้งกับใครแม้กระทั่งทักษิณโดยส่งสัญญาณทำนองประเทศไทยกับการเมืองไทยไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรสิ่งที่มันเป็นกลไกสำคัญที่การตัดสินของประชาชนณวันลงคะแนนเลือกตั้งจะเป็นตัวบังคับให้นักการเมืองและพรรคการเมืองต้องรู้ว่าประชาชนต้องการอะไรโดยย้ำว่าเรื่องแบ่งขั้วเลิกคิดได้แล้วเรื่องขั้วถ้าเมื่อไหร่เรายังแบ่งขั้วแบ่งสีอยู่แบบนี้บ้านเมืองมันไปไหนไม่ได้และว่าหลังเลือกตั้งครั้งหน้าภูมิใจไทยก็จับมือเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้อย่าเอาเรื่องของเนวินกับทักษิณมาเป็นตัวตั้งพรรคเพื่อไทยขับเคลื่อนโดยใครใครเป็นคนกำหนดนโยบายใครบริหารพรรคเพื่อไทยถ้าหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคแกนนำพรรคเพื่อไทยปัจจุบันเป็นผู้บริหารทั้งหมดแล้วจะมีความขัดแย้งอะไรกับอนุทินแม้แต่ตัวนายทักษิณชินวัตรกับอนุทินในอดีตไม่มีปัญหาขัดแย้งกันเรื่องในอดีตก็คืออดีตปัจจุบันต้องถามว่าผู้บริหารพรรคเพื่อไทยคือใครแล้วมีปัญหากับอนุทินหรือไม่อย่าเอาตนมาเป็นที่ตั้งเพราะไม่ได้เกี่ยวกับภูมิใจไทยเป็นแค่ครูใหญ่เป็นแค่ลุงเนวินเรียกว่าการออกมาของทั้ง
งเนวินและหัวหน้าหนูกำลังถูกจับตาจากทุกฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะสัญญาณในยะที่ส่งตรงมาจากเนวินกับการเปิดทางการจับขั้วการเมืองที่ไม่ได้จำกัดแต่ฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลเดิมกับ3ป.หากแต่ขยายไปยังขั้วฝ่ายค้านที่เมื่อสัมทับกับการขอเป็นผู้กำหนดเกมบ้างหากเป็นพรรคใหญ่ของหัวหน้าหนูโดยมีการวิเคราะห์ไปคนละทิศทางทั้งการมองแบบไม่ไว้ใจว่าเป็นการตลบหลังจากการปั่นกระแสว่าเพื่อไทยจะรวมกับพลังประชารัฐของบิ๊กป้อมหรือภูมิใจไทยเพื่อปลุกพลังฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ส่วนใหญ่เป็น FC ลุงตู่ให้ลุกฮือหนุนฝั่งพรรคลุงตู่รวมไทยสร้างชาติในขณะอีกด้านมองว่าอาจเป็นเพราะมีการประเมินว่าภูมิใจไทยอาจไปไม่ได้ตามเป้าครูใหญ่120ส.ส.หากแต่จะได้ราว80หรือต่ำกว่าผนวกกับข่าวปล่อยดีลลอนดอนที่มีการพบคนแดนไกลของกลุ่มทุนทีมบอลว่าเป็นที่มาของสัญญาณการลืมความหลังมันจบแล้วครับนาย